โตศักดิ์สิทธิ์ขอเลื่อนนัด DSI ครั้งที่2จากกรณีนายปิยนัทสุขยางเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้าร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการตรวจสอบเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ของทีมกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐดารานักแสดงซึ่ง DSI ได้มีการออกหมายเรียกพ.ศ. 2565ส่วนโตศักดิ์สิทธิ์เลื่อนมาเป็นวันที่21ตุลาคม2565ล่าสุดวันนี้มีรายงานว่าโตขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งไปเป็นวันที่25ตุลาคม2565ที่จะถึงนี้โดยวันดังกล่าวนอกจากโตจะเข้าพบพนักงานสอบสวนในฐานะพยานแล้วหลังจากที่นายดารินยางที่เลื่อนเข้ามาพบตั้งแต่วันที่4-5ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับกรณีโตและบอนมีชื่อเป็นลูกทีมของกระทิงหลังจากเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่13กันยายน2565ว่าพระเอกชื่อดังของสถานีโทรทัศน์ช่อง3กระทิงขุนนรงค์มีรายชื่อเป็นหนึ่งในแม่ทีมของแชร์ Forex TD มีลูกทีม14คนซึ่งในบรรดาลูกทีมของกระทิงมีดาราศิลปินรวมอยู่ด้วยคือโตศักดิ์สิทธิ์และบอนกัมมันทำให้ต่อมาปิยนัทสุขยางเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวนคืนความยุติธรรมในสังคมแจ้งความร้องทุกข์ให้ DSI ดำเนินคดีกับกระทิงส่งผลให้ DSI ออกหมายเรียกดาราศิลปิน2คนที่เป็นลูกทีมหรือดาวไลน์ของกระทิงเพื่อสอบปากคำในฐานะพยานก่อนหน้านี้15กันยายน65โตเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในคำที่ผมโพสต์ใน IG ทุกอย่างผมโทษตัวเองเพราะผมไม่รู้ว่าคิดอะไรถึงหลงเชื่อได้ยังไงฉลาดน้อยมากเว็บไซต์หนึ่งจะเทรดแทนเราได้ยังไงคือแรกที่ผมโทษเลยคือตัวเองและที่สูญเสียไปทั้งหมดคือบทเรียนราคาแพงของตัวเองเจ็บแล้วก็ต้องจำส่วนจุดเริ่มต้นคือมีการพูดคุยแนะนำกันในกลุ่มเล่นกีฬาผมไม่แน่ใจว่าเส้นระหว่างการพูดคุยหรือแนะนำมันคืออะไรเราเรียนรู้จากการที่เราไปเล่นกีฬาด้วยกันและพูดเรื่องนี้ด้วยกันและส่งเว็บมาแล้วเราเข้าไปดูมันดูน่าเชื่อถือมากผู้ตอนนี้อาจจะเหมือนว่าผมเชื่อได้ยังไงแต่ผมพลาดเองถามว่าได้มีการพูดคุยกับกระทิงไหมก็ไม่ได้คุยครับคืออย่างที่ผมเขียนเลยผมเข้าใจว่ามันคือการลงทุนเป็นราคาที่ต้องจ่ายกับความไม่รู้ของตัวเองณตอนนั้นที่ไม่มีอะไรเลยมันคือความผิดของผมล้วนๆไม่ทราบเลยว่าเราเป็นลูกทีมของใครและผมก็รู้พร้อมทุกคนส่วนเรื่องความเชื่อใจในการลงทุนนั้นผมโทษตัวเองถ้าเราไม่เข้าไปดูเข้าไปเล่นมันคือตัวเราล้วนๆ